มาค่ะเทศกาลกินเจจะพลาดได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันน้ำยำค่ะน้ำยำอ้าวเจก็มียำได้นะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะน้ำมะขามเปียก500 ml ก็คือจะใช้เนื้อมะขามเปียกอะค่ะ1ขีดกับน้ำ500 ml แล้วก็คั้นออกมานะคะน้ำตาลตะโนด300กรัมใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายไม่ขัดสีอะค่ะประมาณ150กรัมทำไมต้องใส่2ชนิดใส่2ชนิดเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะคะถ้าเราใส่แต่น้ำตาลตะโนดอย่างเดียวน้ำตาลตะโนดมันไม่หวานไงถึงมันหวานแต่ว่ามันให้ความหวานแบบมันส่วนในของน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะให้ความหวานแหลมเราต้องใส่ผสมกันนะในอัตราส่วนที่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโนดอ่ะต้องมากกว่าแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายอ่ะเพื่อช่วยตัดรสให้มันกลมกล่อมขึ้นอ๋อฮะพูดดูดีมีความรู้นะจ๊ะค่ะเอาต่อไปค่ะใช้เกลือค่ะกันจะใช้เกลือประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนกินข้าว2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมสูตรเจนะคะประมาณ7ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะน้ำยำของการมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันแบบง่ายๆกันเลยค่ะค่ะเตรียมหม้อมาจ้าไอ้น้ำตรงน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยการตวงมาหมดแล้วนะค่ะการก็ใส่รวมกันมาเลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วด้านบนจะเป็นน้ำตาลทรายข้างล่างจะเป็นน้ำตาลตะโนดแบบนี้นะคะใครมีน้ำตาลอะไรก็ใช้น้ำตาลนั่นแหละตามที่มีในครัวแหละค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างอะลงหม้อให้หมดเลยน้ำมะขามเปียกของการแบบนี้มันก็จะข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็เกลือใส่ลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปการตวงไว้ประมาณ7ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมก่อนคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะชิมรสชาติการก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงคนให้น้ำตาลละลายนะคะเหมือนน้ำยำน้ำตาลเคี่ยวอะค่ะหัวเชื้อตั้งต้นพอเวลาเราจะยำใช่ป่ะเราก็แค่ตักน้ำยำนี่ออกมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ตำพริกเนาะใส่ลงไปอาจจะเพิ่มเติมมะนาวลงไปสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยแค่นี้ละค่ะยำเราก็แซ่บระเบิดระเบ้อแล้วแต่จริงๆแล้วอะกินเจอะเขาก็ให้งดเนาะเออเขางดแซ่บเอองดแซ่บก็ให้กินจืดๆแต่นิดหน่อยได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงของเจทั้งหมดเลยอะเนาะนี่นะคะแอบชิมแล้วค่ะการแอบชิมแล้วนะถ้าใครไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยเห็นการใส่น้ำตาลโอ้โหเยอะแยะมากเกินไปอะค่ะให้ทยอยนะให้ทยอยใส่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่พรวดพราดแบบของการอย่างเงี้ยนะเอาของการแค่เป็นแนวทางอย่างน้ำมะขามเปียกเนี่ยเห็นว่าการใส่หุ้ย500 ml กวมจะเปรี้ยวไปเงี้ยค่ะให้ทยอยใส่ค่ะตั้งต้นสัก300ก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆปรับนะคะทำไปทำมาจบที่การแหละการบอกไว้เลยนี่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลองชิมดูน้ำตาลพอละลายบ้างไม่พอละลายบ้างนะคะละลายมั่งไม่ละลายมั่งนะของการแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะลองชิมลองปรับแต่งรสชาติตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาไปตั้งไฟค่ะเคี่ยวทำเป็นน้ำตาลเคี่ยวไว้ยำกันแล้วค่ะบอกเลยกินเจปีนี้ไม่จืดชืดแน่นอนจ้าที่เห็นลอยๆฟ่องๆนี้ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะมะขามเปียกจ้ามะขามเปียกนะของแท้แน่นอนค่ะนี่ค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆเคี่ยวไปค่ะเคี่ยวให้ข้นเหนียวขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าการเคี่ยวให้ข้นเหนียวขึ้นมาสักประมาณไหนนะคะอารมณ์ก็จะเหมือนน้ำยำสูตรน้ำตาลเคี่ยวอะค่ะนี่เห็นไหมคะเดือดในตอนแรกมันจะเป็นฟองละเอียดแบบนี้นะคะค่ะถ้ามันเป็นฟองแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เบาไฟลงนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเลยค่ะลดไฟลงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟูล้นหม้อล้นหม้อบอกได้เลยนะน้ำยำสูตรนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นน้ำยำได้อย่างเดียวเราสามารถเอาไปผัดหมี่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคลิปต่อๆไปนะคะการจะมาแบ่งปันกันค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีความข้นๆขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวการจะให้มันข้นอีกนิดนึงปล่อยเดือดอีกสักพักนึงค่ะเราอย่าให้มันข้นหนืดซะทีเดียวตั้งแต่อยู่ในหม้อนะเพราะว่าเดี๋ยวกว่ามันจะเย็นนะคะมันก็จะมีความข้นเหนียวขึ้นมาอีกนี่ให้สังเกตดูฟองอะค่ะให้มันรู้สึกแบบว่ามันหยาบๆขึ้นจากตอนแรก
นะตอนแรกมันละเอียดมันเป็นฟู่เป็นละเอียดนะคะนี่สังเกตดูนะฟองมันจะเริ่มใหญ่ใหญ่ๆๆขึ้นมันจะเริ่มหยาบๆขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะคนบ้างพักบ้างไม่ใช่คนตลอดคนบ้างพักบ้างเป็นระยะเราก็สังเกตฟองดูค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะการก็ปล่อยเดือดนะคะประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สจ้านี่ตอนร้อนนะมันก็ยังเหลวอยู่แบบนี้แต่ก็ยังจะมีความข้นๆอยู่นะเห็นปะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยำสูตรน้ำตาลเคี่ยวสูตรเจค่ะการตั้งทิ้งไว้ยังไม่ทันหายร้อนดีนะคะมันก็จะมีความข้นๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันเย็นอ่ะเราใส่ตู้เย็นไว้ความข้นหนืดอะค่ะมันก็จะเหนียวข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ว่าข้นเหนียวจนเป็นคาราเมลแบบนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะการจะมาแบ่งปันวิธีการใช้น้ำยำค่ะทำยำวุ้นเส้นเจกันจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ